กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายช็อตตี้บูจาวากับ Back Desert Mobile อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาว่าด้วยเรื่องของวิธีการเก็บเลเวลตัวละครตัวรองของเราว่าเราจะเก็บเลเวลมันได้ยังไงบ้างและเร็วขึ้นกว่าตัวแรกได้อย่างไรอย่างแรกเลยครับในแพทที่ผ่านๆมาจำแพทไม่ได้นะมันมีการเพิ่มฟังก์ชันเข้ามาทำให้เราสามารถปล่อยบอทแบบไม่ต้องอยู่หน้าจอเนี่ยแล้วมันจะทำเควสให้เราไปเรื่อยๆๆๆได้ถ้าเกิดเราเล่นตัวละครตัวแรกมันทำไม่ได้ถูกไหมครับเราจะต้องคุยเควสเองเราต้องแบบสั่งให้ตัวละครไปนู่นไปนั่นไปนี่คุยเองอะไรเองรับของเองใช่ไหมครับแต่พอเราเล่นตัวที่2เป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีคำสั่งโผล่ขึ้นมาครับไอ้ตรงเควสหลักเห็นไหมครับมันจะมีรูปเนี่ยครับที่เป็นรูปหมุนๆเนี่ยนะที่เมาส์ผมชี้อยู่นั่นแหละถ้าเกิดเรากดตัวนี้นะครับแล้วกดปุ่มสีฟ้าตัวละครของเราจะดำเนินเควสไปเรื่อยเลยทันทีนะมันจะสู้ให้คุยให้เก็บของให้นู่นนั่นนี่แต่มันจะไม่ทำอยู่2อย่างอย่างแรกคือบอสประจำฉากบอสที่แบบเราต้องคุยแล้วลงไปในดันเจียนจำได้ใช่ไหมครับนั่นแหละอันนั้นมันจะไม่ทำให้นะครับอันที่2คือบางเควสที่มีการพูดคุยกับสิ่งก่อสร้างบางเควสเท่านั้นนะครับเพราะบางเควสมันก็ทำให้ไม่รู้เป็นบั๊กหรือเปล่าอันเนี้ยบางเควสก็ทำบางเควสก็ไม่ทำเลยไม่มั่นใจว่ามันเป็นบั๊กหรือเปล่านะมันจะมีแค่2กรณีนี้ที่มันจะไม่ทำหรือบอทต่อให้เรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือท่านผู้ชมจะเห็นว่าพอเราเข้าสู่โหมดบอทแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเกตตรงนี้อยู่ครับเอาพูดง่ายๆก็คือตอนนี้เราทำเนื้อเรื่องเนี่ยไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเทียบกับตัวละครตัวแรกมันจะทำเควสไปจนถึง 100% นั่นเองนะครับทีนี้ก็เข้าใจอย่างเราเนี่ยสามารถที่จะเล่นตัวละครตัวต่อไปได้อย่างรวดเร็วขึ้นนั่นเองข้อเสียของมันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่สามารถเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานได้เดี๋ยวทำให้ดูก็ได้เนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยเข้าไม่ได้นะถ้าเกิดมันทำให้เข้าได้จะเป็นอะไรที่ดีกว่านี้มากนะครับโอเคไหมอันนี้คืออย่างแรกเลยที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บเลเวลไวขึ้นนะครับอย่างที่สองคือด้วยอุปกรณ์ที่เรามีจากตัวแรกอะครับไม่ว่าจะเป็นพวกบัฟต่างๆการความสนิทสนมกับ NPC ใช่ไหมครับพวกม้าสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็พวกเลเวลของตัววิญญาณของเราหรือทูตสีดำนะครับก็จะมาครบนะครับจะมาครบเลยเพราะนั้นมันก็เลยทำให้เราเก่งแต่เวลหนึ่งเลยถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นตัวละครตัวแรกเวลตัน60ไปแล้วนะตอนนี้ตัน61ใช่ไหมนั่นแหละเดี๋ยวคงมีการเพิ่มเข้ามาตามแพทนั่นแหละมันทำให้เราเก่งตั้งแต่แรกเลยเพราะว่ามันจะมีของพวกนี้อำนวยความสะดวกให้นี่แหละครับ2เหตุผลที่ทำให้เราสามารถเก็บเวลได้ไวขึ้นนะครับอันนี้เห็นไหมมันคุยเควสให้เราเองเลยผมไม่ได้ทำอะไรนะมันคุยเควสมันอะไรให้เราเองเลยมันก็วิ่งไปต่อเองเลยเห็นไหมครับนั่นแหละอันนี้คือวิธีแรกส่วนวิธีที่2นะครับเนื่องจากตอนนี้เขามีการเพิ่มระบบหอคอยขึ้นมาครับอันนี้นะครับระบบหอคอยระบบหอคอยคืออะไรระบบหอคอยคือการส่งตัวละครที่เราไม่ได้เล่นอยู่ในขณะนั้นไปทำการตลุยหอคอยนั่นเองซึ่งเราสามารถเลือกได้สูงสุด3ตัวละครเพราะนั้นหมายความว่าผมอาจจะต้องสลับ ID ไปที่นักเวทก่อนไงแล้วเราก็กดเลือกนะครับเป็นตัวละครเบลเดอร์นะครับหรือมูซานั่นแหละแล้วก็แป๊บนึงมันมีบทสนทนามันก็จะตัดออกมาแบบนี้งั้นเดี๋ยวผมขอย้ายเป็นนักเวทดีกว่าเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมส่วนการจะปิดโหมดนี้นะครับก็ต้องกดที่เดิมนะครับด้านขวาบนนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับอันนี้คือจะเป็นจุดอ่อนอีกอย่างนึงคือเวลามันคุยกับ NPC อ่ะเราจะทำอะไรไม่ได้ไงต้องรออย่างเดียวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับเนี่ยยังปิดไม่ได้หรอวะจะปิดไม่ได้เป็นกรรมกดรัวๆก็ได้นะเพื่อเร่งความเร็วนะโอเคกดปิดก็คือปุ่มเดิมสีฟ้านะครับแล้วมันจะสรุปว่าเราได้ของอะไรมาบ้างจบแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวไปนักเวทก่อนแล้วกันนะครับก็กดตรงนี้นะเปลี่ยนตัวใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่นักเวทนะครับส่วนใครจะกลับไปหน้าล็อบบี้ก็ตัวนี้นะครับอันนี้เคยพูดไปแล้วล่ะแล้วก็เผื่อบางคนลืมไงโอเคครับก็ขอกลับมาที่นักเวทนะครับทีนี้ระบบหอคอยนะฮะก็เข้าได้ที่เดิมนะครับเราก็จะเปิดตัวเมนูมานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงปิดโฆษณาก่อนเปิดตัวเมนูแล้วก็หอคอยนะครับเสร็จแล้วก็เลือกตัวละครที่เราไม่ได้เล่นอยู่นะครับได้สูงสุด3ตัวทีนี้มันมีข้อสังเกตครับดูด้านซ้ายเห็นหอคอยแต่ละชั้นไหมครับถ้าขึ้นสีแดงหมายความว่ามีโอกาสไม่ผ่านสูงนะครับถ้าเกิดเราเลือกตัวละครตัวนึงปั๊บจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ผ่านตั้งแต่ชั้น2แล้วถ้าเกิดเราเลือก2ตัวปั๊บจะเห็นว่าเฮ้ย3ชั้นแรกผ่านแน่นอนชิวๆชั้น4 5 6โอเคกลางๆผ่านได้ชั้น7เป็นต้นไปอาจจะไม่ผ่านแล้วนะครับแล้วเราจะทำยังไงต่อพอเราเลือกตัวละครเสร็จแล้วกดตัวด้านขวาตัวนี้ครับกดเสร็จแล้วนะครับมันจะถามว่าคอนเฟิร์มมั้ยจะส่ง2ตัวนี้ไปนะครับก็กดคอนเฟิร์มปั๊บแล้วก็รอเวลาครับคือไม่รู้กี่นาทีมันขึ้นอยู่กับว่าตัวละครของเราอ่ะมันตีไปได้ชั้นที่เท่าไหร่ไงเข้าใจไหม
เออแล้วพอมันตีเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมากดรับรางวัลแถวนี้แหละครับอยู่แถวๆนี้แหละนะพอเรากดรับรางวัลเสร็จแล้วนะครับเวลาเราย้ายไปเล่นตัวละครตัวอื่นๆที่เราเลือกไต่หอคอยไว้อะมันจะขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยว่าเอ้ยเราได้รับ EXP จากการไต่หอคอยเนี่ยเท่าไหร่เออประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งหอคอยเนี่ยลงได้วันละ1ครั้งแล้วเราสามารถเร่งความเร็วได้นะอันนี้คือเร่งความเร็วนะกดปุ๊บมันก็จะเสร็จเลยงั้นเดี๋ยวทำให้ดูเลยก็แล้วกันครับอ่ะกดเลยปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับมันก็สรุปเลยว่าตัวละครผมเนี่ยไปถึงชั้น10ของได้เท่านี้ EXP ได้ตัวละ2ล้านเห็นไหมครับถ้าเกิดผมจะลงอีกลงไม่ได้แล้วเห็นไหมครับมันลงได้วันละ1ครั้งเห็นไหมครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ทีนี้พอเรากลับไปที่ตัวละครอื่นอย่างที่ผมพูดเลยนะอันนี้สาธิตให้ดูเลยเนี่ยครับจะเห็นว่ามันขึ้นคำว่า EXP ขึ้นคำว่าเลเวลเข้าใจยังนี่คือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราเก็บเลเวลตัวละครรองได้ไวขึ้นคำถามต่อมาคือถ้าเกิดเราไต่หอคอยอยู่แล้วเรากลับมาเล่นตัวนี้ได้ไหมได้ครับผมคือง่ายๆตอนเนี้ยผมกลับไปนักเวทผมสั่งให้เบดเดอร์หรือมูซานะครับแล้วก็เนี่ยเทเมอร์หรือลิตเติ้ลซัมมอนเนอร์เนี่ยสองคนเนี่ยไต่หอคอยเสร็จปุ๊บผมสามารถมาเล่นได้เลยทันทีมันไม่ได้แบบห้ามว่าต้องห้ามเข้ามาเล่นนะในระหว่างที่กำลังไต่หอคอยอยู่มันไม่ได้ห้ามไว้นะครับซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่ามันบั๊กหรือเปล่านะถ้าเกิดในอนาคตมันไม่ให้เข้ามาเล่นก็ต้องยอมรับนะครับเราก็จะเข้ามาเล่นต่อตัวที่เรากำลังไต่หอคอยอยู่ไม่ได้นั่นเองโอเคครับและนี่คือจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการเก็บเลเวลตัวใหม่นะครับก็จะเป็น3เทคนิคด้วยกันดังที่ได้นำเสนอไปทั้งตลอดในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอ๋อลืมไปอย่างนึงหอคอยลืมพูดเฉยเลยหอคอยเนี่ยจะไต่ได้ก็คือต้องเป็นตัวละครเลเวล45ขึ้นไปนะครับเพราะนั้นคือเราก็ไปเก็บเวลให้ตัวละครตัวใหม่ของเราเวล45ก่อนแล้วถึงจะนำมาไต่หอคอยได้นะครับอันนี้ลืมพูดขอโทษด้วยนะครับก็พูดตรงนี้ก็แล้วกันมาดูวิธีสุดท้ายบ้างครับวิธีนี้ดั้งเดิมของผมก็คือการปล่อยบอทเก็บของนั่นเองพยายามไปแมปที่ของมันอยู่กระจุกกระจุกกันอ่ะใครที่มีแมปที่แนะนำก็บอกหน่อยกันละกันเพราะว่าพอเราเล่นตัวละครตัวที่2เนี่ยไอ้เรื่องของสกิลของการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะแล้วไงเวลาเราเก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็จะได้รับแบบของที่ดีขึ้นประกอบกับพวกสัตว์เลี้ยงใช่ไหมที่เราเลี้ยงกันมาก่อนหน้านี้นะครับบางตัวละครก็จะสามารถได้รับ EXP มากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ผมอธิบายไปหมดแล้วในระบบสัตว์เลี้ยงนะครับสามารถตามไปดูได้อย่างเช่นอย่างเงี้ยขุดแร่แล้วได้ EXP มากขึ้นอะไรเงี้ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลือกสัตว์เลี้ยงนะครับที่มันบวกความสามารถนะฮะตกปลาเห็นไหมเก็บหญ้าเห็นไหมเดี๋ยวบางตัวมีตัดไม้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เรา EXP ค่อนข้างขึ้นเยอะนะครับพอดีท่านผู้ชมน่าจะไม่เห็นนะครับพอดีกล้องผมบังอยู่ EXP ที่ผมกำลังทำอยู่นะตัวละครตัวเนี้ยเวล51ผมตัดต้นไม้2ต้นได้ 1% ซึ่งมันก็ใช้แต้มเขียวใช่ไหมในการเก็บเกี่ยวเนี่ย3แต้มก็1ต่อ3แต้มต่อ1ต้นนะก็เรียกได้ว่าไม่ได้ใช้เยอะมากแล้วก็ได้ EXP ค่อนข้างไวนะถ้าเกิดใครเก็บขวดเขียวมาเยอะๆเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกๆแล้วอ่ะขวดเขียวเนี่ยไม่จำเป็นนะอย่าเพิ่งใช้เก็บไว้ก่อนนั่นแหละเราค่อยมาใช้ตัวละครตัวรองๆแบบนี้ก็ได้แล้วก็แนะนำให้มาใช้ตอนที่เลเวลสูงหน่อยถ้าเกิดเราไปใช้เวลต่ำๆมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มไงมาใช้ตอนเลเวลสูงๆอะไรอย่างเงี้ย EXP ที่ได้ก็จะแบบค่อนข้างดีและค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นก็นี่คือจะเป็นเทคนิคนะครับในการเก็บเลเวลตัวละครตัวใหม่นะครับเพื่อนๆคนไหนมีเทคนิคอะไรแนะนำเพิ่มเติมก็พิมพ์บอกมาได้เลยนะครับก็อันนี้คือจะเป็นเบื้องต้นเฉยๆนะครับ 3-4 วิธีของการเล่นตัวละครใหม่นะครับเราจะเก็บเลเวลให้เร็วได้อย่างไรนะฮะก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ